บัดนี้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกันดังนี้ข้อที่1เสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่2โดยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคพลังสังคมใหม่พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้ข้อที่2บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมผลักดันวาระที่ทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนข้อที่3ข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง8พรรคในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสนับสนุนกับผมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถโดยดำเนินการตามข้อ MOU ที่ได้แถลงร่วมกันเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566